วัสดีครับพระชุดนี้เป็นพระผมที่ผมได้รับมอบเป็นที่ระลึกจาก FC นะครับเคสแท้ยังไงรับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะที่ผมรับมาในส่วนหนึ่งเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตาทั้งสองหน้าเดี๋ยวเป็นจากสิริแล้วก็เป็นมีหน้ามีตาสี่หน้าและมีหน้ามีตาสีดำนะครับทางช่องก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมาตรวจสอบนะครับแต่จะไม่บอกนะครับว่ารับมาจากใครนะครับเพราะว่าบางองค์ไม่ถึงเราก็ตรวจสอบทั้งที่ไม่ถึงนะครับเพื่อที่จะให้ FC ท่านที่ดังกล่าวนะครับสบายใจนะครับว่าเราตรวจสอบพระให้จริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตัวอีมาเตี้ยไปหน่อยยกแรกได้ครับโอเคครับอาจารย์บอยครับครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอาจจะมีติดขัดเล็กๆน้อยๆตามสภาวะของเศรษฐกิจบ้านเราคนแถวไหนคนมาจากไหนมาตรวจภาคอาจารย์บอยก็มาทุกสัปดาห์ที่นี่ก็มีอีกท่านนึงท่านนัดเอาไว้ท่านอยู่อุตรดิตถ์หาเวลาว่างก่อนใช่เราขึ้นไปเลยเขาลงมาเดี๋ยวท่านมาเองครับจากอุตรดิตถ์ท่านมาเองครับจะมานั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งท่านมีอายุมากแล้วครับอายุมากแล้วครับ60-70แล้วสิ่งหนึ่งอาจารย์บอยคนคาดหวังว่าตรวจพระที่นี่แล้วเราจะรับซื้อหรือยังไงคนมาถามว่าทำไมไม่รับซื้อไม่รับซื้อตอนนี้เริ่มทัศนคติเริ่มเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกว่าหาพระแท้ให้ได้ก่อนครับนะครับแล้วเรื่องราคาค่อยมาคุยกันที่หลังครับเพราะว่าคนเริ่มหาพระแท้คือกันกรองพระที่ตัวเองเก็บเอาไว้หรือว่ามีการศึกษาไว้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยเริ่มหาก่อนว่าพระเขามีพระอะไรบ้างเพื่อแยกแยะความแท้เก่าแล้วก็ทันยุคให้ได้ก่อนครับแล้วก็แยกประเภทของพระสายวัดสายวังออกให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนแต่หลายคนจะเปิดที่ราคาก่อนก็จะมีบางกลุ่มบางท่านที่ว่ามีการเปิดขายได้หรือยังมีการรับซื้อแล้วหรือยังครับมันก็จะมีมุมนี้ก็มีบางท่านก็ยังมีคือยังเข้าใจในเรื่องราวของการที่ว่าเรามาเปิดการตรวจสอบเพราะอะไรเราเปิดตรวจสอบเพื่อให้คนเข้าใจว่าตัวเองมีพระอะไรก่อนนะครับคือทำไมไม่รับซื้อและไม่รับซื้อนะครับถ้าคนที่รับตรวจสอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รับซื้อเขายังไม่ท่าที่เราไปเรียนรู้หรือว่าทุกคนให้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้มีการรับซื้อเพียงแต่ว่าหาพระแท้ก่อนหาพระแท้ทันยุคก่อนครับแล้วไปอยู่ในยุคไหนก่อนแล้วเรื่องราคานั้นเราค่อยคุยกันที่หลังจากที่มีการตรวจแท้แล้วหรือไม่แท้แล้วอ่ะมาดูว่าร้านนั้นมีหรือว่ามี power อะไรมากเข้ามาในการที่เราจะเสริมแต่งในการเปลี่ยนถ่ายมือออกครับเพราะว่าเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพระเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันโดนปกปิดมานานโดนปกปิดมานานโดยที่ว่าเราไปเข้าใจหรือเหมือนก็ต้องเข้าห้างไปเซ็นห้างถึงแท้เท่านั้นถึงจะแท้แต่ตอนนี้พระเริ่มมีทยอยออกมาในหลายทั่วทุกปีจันบอกจากประสบการณ์เนี่ยแท้แต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ละท่านก็ยังไม่เหมือนกันเลยเรานั่งคุยกันเนี่ยก็ยังแท้แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็มองพระไม่เหมือนกันอีกยังมีวิธีการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าการพิจารณาของแต่ละกลุ่มแต่ละอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็จะมีทักษะของแต่ละท่านที่ไม่มีวิการวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยเอากลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มนี้มันก็เลยยังไม่เสด็จน้ำยังไม่สมบูรณ์ไปต้องเอาตัวอย่างกับพี่เท่ากับพี่หมวดอะไรนะสองท่านนั้นเขาจะไปทุกกลุ่มเขาก็จะไปทุกกลุ่มนะครับท่านก็จะไปทุกกลุ่มคือไปทดสอบดูว่าเราตรวจอย่างนี้แม้กระทั่งเขามาตรวจกับเราเนี่ยเขาก็ไปตรวจเติมเพื่อให้ดูข้อมูลและพระที่เขามีแล้วตรวจตรงกันกับเราไหมถ้าแท้ตรงกันหลายกลุ่มนี่มันก็สบายใจมากขึ้นแต่กลุ่มไหนแท้ไกลแต่มันก็ถูกต้องของเขาก็คือเราเคารพทุกคนครับอาจารย์ทุกคนนั้นมีความรู้มีวิธีการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันนะครับการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเอาข้อมูลแต่ละอาจารย์แต่ละท่านมาบูรณาการตัวเองว่าเราสมควรที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือว่าเก็บพระในอนาคตไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับพระที่ผมได้ที่ระลึกจากFC ที่มาประกวดพระงานของใหญ่ชินมันชรก็เป็นการดีนะครับที่เรานำพระที่เราได้รับมอบมาเนี่ยมาตรวจสอบซะก่อนที่เราจะได้เอาไปให้คนรู้ดูคนนี้ดูมันก็เป็นการสบายใจว่าสิ่งที่ท่านได้รับมาเนี่ยเพื่อเป็นการโปร่งใสทั้ง
ทั้งตัวผู้ให้และกระบวนผู้รับเกิดความสบายใจนะครับอย่างเช่นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปงานไหนแล้วก็สมควรที่จะเอาพระพวกในกลุ่มที่เราได้รับการรับการรับมอบหรือว่าการเปลี่ยนหรือว่าซื้อหามาจากแผงต่างๆมาตรวจสอบดูก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องการดูว่าพระที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นพระที่ถูกต้องไหมแล้วก็มีลักษณะของพุทธพิมพ์ที่ชัดเจนแบบไหนนะครับแล้วก็มีเนื้อหาของความเป็นอยู่ของพระหรือว่าความมีอายุของพระเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นนี่คือเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นลักษณะของพุทธพิมพ์ที่มีลักษณะของพุทธพิมพ์สองหน้า พระกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอกันสักเท่าไหร่เพราะว่าพุทธพิมพ์ที่มีการติดคมชัดเนี่ยจะมีการเลือกเอาไปให้กับชนชั้นสูงหรือว่าผู้มียศฐานะต่อยค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้พระกลุ่มนี้มีการสัญลักษณ์หลุดออกไปหรือว่าหายไปจากตารางวงการของวงการพระเครื่องมากขึ้นนะครับแต่นี้พอมาในยุคนี้ทุกคนเริ่มใช้วิทยาศาสตร์ในการทดสอบพระหรือว่าตรวจสอบพระมากขึ้นพระกลุ่มนี้เริ่มขยับออกมาเริ่มขยับออกมามันก็เลยทำให้เราต้องมาดูว่าพระกลุ่มนี้มันมีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จไหมแล้วก็มีการมีมวลสารที่ผสมผสานอยู่เป็นของสมเด็จหรือเปล่านะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาตรวจสอบและทำความเข้าใจกันว่าพระพุทธพิมพ์นี้หรือว่าพุทธพิมพ์ที่ว่ามีว่ามีหน้ามีตาเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ของพระที่มีการสร้างขึ้นจริงไหมในยุคของสมเด็จนะเนี่ยเป็นเนื้อเบญจสิริเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเนื้อเบญจสิริเนี่ยเป็นเนื้อดินเขาเรียกว่าดินเกาหลีที่มาจากเมืองจีนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มันเราให้ข้อมูลไปอยู่เสมอว่ากลุ่มนี้การที่เราจะปลอมหรือว่าการที่เราจะทำขึ้นมาในยุคแวนในช่วงเวลาสั้นๆอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าดินชนิดนี้หรือว่าหินผงหินชนิดนี้เรานำเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับจะให้ดูเห็นทั้งสองหน้าเลยเอาไว้เสร็จให้สองตาครับเปิดสองหน้าพระชนนี้พระองค์นี้มีสองหน้านะครับสองหน้าแล้วที่เด็ดกว่านี้มี4หน้าเป็นก้อน4หน้าเลยพี่แดนบอยพิมพ์2หน้าในเบื้องเบญจสิริเนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับก็โดยปกติพิมพ์2หน้าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วครับในเนื้อเบญจสิรินะครับเราเจอจำนวนไม่มากอันนี้เรามาเจอเป็นพุทธพิมพ์ที่เขาเรียกว่าคนละพิมพ์ด้วยนะอันนี้เป็นคนละพิมพ์ด้วยคนละพิมพ์ด้วยนะรูปร่างองค์พระหรือว่ารูปลักษณ์ของพระเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นคนละพิมพ์กันคนละพิมพ์กันนะครับคนละพิมพ์กันเนี่ยแค่ข้อมูลเนี่ยแค่ข้อมูลองค์พระหรือว่าเราก็พิจารณาเนื้อพระหรือว่าพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยมันปิดประตูตรงที่ว่าจักรีละมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเราจะไปหาเพราะไม่พิมพ์ทั้งสองบล็อกเนี่ยเพื่อมากดพ่อกาเขาเรียกว่ากดพิมพ์พระพิมพ์นี้ขึ้นมาและส่วนของรูปลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาจากเนื้อผ้าแล้วเนี่ยเนื้อผ้าเป็นเนื้อผงหินสีซึ่งเป็นผงหินสีที่มีการผสมผสานมาในยุคเก่าครับไม่ใช่ยุคใหม่ที่มีการสร้างเอาเหนือว่าเอาสีเอาอะไรมาใส่ครับมันมีรูปลักษณ์ของการเหี่ยวย่นหรือว่าการแปรสภาพของเนื้อหาผ้าเนี่ยมีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางการเวลาแล้วนะเพราะเราพิจารณาจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นพวกสารหรือมวลสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อพระเป็นจุดขาวๆที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นจุดขาวๆที่เหลือจากการเปลี่ยนแปลงเป็นพระที่เหลือจากการตัดปีกหรือมวลสารสมเด็จที่ถ้าเรามาผสมใส่นะ แต่ส่วนนี้ถ้าเราพิจารณาจากเบื้องต้นอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการที่เราเข้าข้างตัวเองมากเกินไปผมก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายที่กล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเรื่องแรกของพระจริงไหมครับนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเนื้อหาของพระเมื่อเราขยายเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเหี่ยวย่นการเหี่ยวย่นจะต้องเกิดขึ้นกับพระที่มีอายุเพราะว่าอะไรครับเพราะพระมีอายุ100กว่าปี150 160ปีไปแล้วนะและการทับซ้อนกันของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาอีกในระดับหนึ่งคือการทับซ้อนของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีการทับซ้อนอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกระบวนการที่การทับซ้อนนี่มีความหนาแน่นเช่นใหญ่นะครับอย่างที่เราเห็นนี่คือการทับซ้อนของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลเซียมที่มีความหนาแน่นอยู่ในตัวเองเราพิจารณาจากเฟรมแต่ละเฟรมนะครับเราจะเห็นการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นงอกมาจากข้างในองค์พระ
แล้วมีความหนาแน่นมากพอจนพระนั้นมีเขาเรียกว่ามีรอยเนี่ยเขาเรียกรอยปริของคราบน้ำว่านหรือว่าน้ำลักที่มีการปริทำให้เกิดการพวยพุ่งของผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการพิจารณาว่าพระนั้นมีอายุไหมเมื่อเราเห็นรูปลักษณ์ของพระแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ของพระไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาพระเลยแล้วก็ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีการงอกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปล่อยเราได้ข้อมูลในเบื้องเขาเรียกว่าเบื้องลึกขึ้นพอเราได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นนะครับพอเราได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นเราก็หามวลสารสิครับมวลสารที่เป็นองค์ประกอบในการที่เราจะต้องเจออยู่ในพระสมเด็จก็คือพวกมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกผงพุทธคุณเอ่ยแล้วก็เหล็กไหลพายดำเอ่ยแม้กระทั่งเศษผงทองเราจะต้องค่อยๆหาในแต่ละจุดแต่ละวาระเพราะว่ามันเป็นส่วนพิเศษที่เราจะต้องเจอในเนื้อพระที่ทันยุคสมเด็จนี่คือก้อนมวลสารของสมเด็จพุทธจารย์โตที่ท่านเอามาผสมใส่ในเนื้อพระนะครับมันเป็นส่วนที่เราจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างอยู่ในเนื้อพระที่มีฐานพระที่ทันยุคนะอาจารย์ท่านดูเหมือนไม่เรียบร้อยทำไมเป็นอย่างนี้พระพวกนี้ครับมีการทำด้วยมือใช่ไหมครับในทำในกระบวนการที่เขาเรียกว่าทำด้วยมือพร้อมทั้งกับเขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่จำกัดในช่วงเวลาจำกัดมันก็เลยทำให้พระกลุ่มมีทั้งเรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วในกลุ่มของพระพวกนี้มีการแบ่งออกไปในธรรมที่วัดด้วยนะครับไม่ใช่ทำเฉพาะที่ในวังหน้าอย่างเดียวมีการเขาเรียกว่ามีการระดมกำลังคนเพื่อสร้างพระเป็นจำนวนที่มากเพื่อไปบรรจุในพระธาตุพนมจำลองเมื่อครั้งปี2401ถึง2404นะเลยทำให้กลุ่มพระพวกนี้มีทั้งพระที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียบร้อยนะพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากมวลสารหรือว่าการที่องค์พระนั้นกดไม่แน่นนะกดไม่แน่นหรือว่าเนื้อพระนี่มีหลุมมีบ่อเยอะเกินไปหรือว่ามีลักษณะของความหลวมของเนื้อพระเนี่ยทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการของพวกนี้นะถ้าเรามีกระบวนการที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยแสดงว่าเป็นช่างชาวบ้านหรือว่าช่างทางวัดเป็นการกดขึ้นมาหรือว่าการทำขึ้นมานะไม่ใช่ของสายวังแล้วอีกตัวในกวนตัวของการวิเคราะห์ก็คือมวลสารที่ผสมอยู่เนี่ยเป็นมวลสารที่มีความยาวแสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือนั้นอยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือในระบบของเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังไม่ดีพอก็คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบฝีมือชาวบ้านนะครับฝีมือชาวบ้านหรือทำกันในรูปแบบของชาวบ้านเลยทำให้พระกลุ่มนี้เป็นพระที่เขาเรียกว่ามีความสวยงามน้อยหน่อยมีความสวยงามมีความวิจิตรสวยงามน้อยหน่อยแต่เนื้อหาพระนั้นมันถึงยุคมันก็หนีไม่ออกกับคำว่าแท้ทันยุคที่สร้างตามจากเนื้อในของพระนะนี่เรามาดูองค์ประกอบถัดไปองค์ถัดไปนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์สีหน้าพิมพ์สีหน้าพุทธลักษณ์พุทธศิลป์นั้นเป็นพุทธลักษณ์เป็นพระพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะแต่รูปลักษณ์ของพระแต่ละหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเทียบไปทีละหน้าถ้าจะบอกความสวยของหน้าตานี่มันเหมือนยิ้มแป้นอยู่ตลอดเวลาเป็นพระเขาเรียกว่าพระยิ้มรับฟ้านะครับน่าจะถอดแบบบล็อกไม่ถอดแบบพิมพ์มาจากพระประธานวัดละขังเองเลยครับนี่อาจารย์บอยให้ดูองค์ที่เป็นก้อนเศร้าก้อนเศร้าครับขึ้นไม่ได้สี่หน้าครับพิมพ์สามหน้าได้สามหน้าไอ้เป็นพิมพ์เดียวกันไหมอาจารย์บอยเป็นพุทธพิมพ์ที่คล้ายกันครับแต่ไม่เหมือนกันครับแต่ไม่เหมือนกันเลยนะคล้ายกันแสดงว่าเป็นการแกะบล็อกแม่พิมพ์ที่รูปร่างคล้ายคลึงกันนะรูปร่างคล้ายคลึงคือหรือว่าพุทธพิมพ์นี่คล้ายคลึงกันแต่เราสังเกตดูดีๆครับมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปครับแท่งไม่ว่าจะเป็นแท่งฐานของท่านสามหน้าแข้งไม่ว่าจะเป็นรูปเกศรูปพระพักเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเลยสักองค์เดียวครับอันนี้ชัดนะครับอันนี้เส้นสังกติเส้นสายจีวรครบชัดแต่บางองค์ก็ไม่มีความชัดแสดงให้เรารู้ว่าบล็อกแต่ละบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยแล้วบล็อกพิมพ์พระแต่ละพิมพ์เนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยมีการปั๊มขึ้นมาในแต่ละรูปลักษณ์เนี่ยที่หยิบ
จับหรือว่าหาบล็อกไม่พิมพ์นั้นเนี่ยได้ตามที่เขาจะหยิบจับมาได้หรือว่าเขาได้คัดเอาว่าให้ทำในรับพระพิมพ์นี้เท่านั้นอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาจากเรื่องพุทธพิมพ์นะสิ่งที่เราจะนำไปสู่ความชัดเจนก็คือการขยายที่เนื้อหาผมจะให้ข้อมูลตรงนี้อยู่เสมอว่าเราดูที่เนื้อหาพระเป็นหลักนะเพราะเนื้อหาพระนั้นจะเป็นสิ่งที่มนุษย์หรือว่าธรรมชาติ เทคโนโลยีในรุ่นใหม่ทำไม่ได้นะเพราะว่าการแห้งในตัวเองเนี่ยหรือว่าการงอกของผลึกแคลเซียมความหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเริ่มจากธรรมชาติเป็นตัวหลักการเวลาเป็นตัวหลักหรือว่าเหมือนจะเรียกเป็นได้สั้นว่าคาบของการเวลาพอคาบการเวลาปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะค้านไม่ได้ก็คือเนื้อหาพระเนื้อหาพระก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องบอกว่าเป็นสิ่งต้องเรียกว่าเป็นในทางทิศทางเดียวกันก็คือการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะต้องเป็นในทางทิศทางเดียวกันของเนื้อพระที่มีการเหี่ยวย่นและก็ยุบแยกตามการเวลาของเขาพอเราได้กระบวนการ2กระบวนการแล้วนี่คือขั้นกระไดทั้ง2ขั้นแล้วเนี่ยเรามาดูที่พิจารณาถึงมวลสารที่มีส่วนผสมในเนื้อผ้าที่จะต้องเราจะต้องพบเจอในเนื้อผ้าที่เป็นผ้าสายวังก็คือพวกเศษทองนะครับเศษทองเราก็จะเห็นกลุ่มตะไบทองเล็กๆที่มีการผสมผสานอยู่ในเนื้อผ้านั้นเป็นลักษณะของการผสมผสานอยู่ลงไปในเนื้อผ้าจริงไหมนะนี่ที่เราเห็นนี่คือการผสมผสานเนื้อผงทองถึงตะไบทองลงไปจะมีมากมีน้อยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการของส่วนผสมเท่านั้นเพียงแต่เราอ้างอิงในหลักของความเป็นจริงว่าสิ่งนี้จะต้องมีเพราะว่าเราจะตรวจสอบพระที่เป็นพระสายวังมาค่อนข้างที่จะมากเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นดัตต้าเบสในการที่เราจะพิจารณาว่าพระพวกนี้เป็นพระที่มีการสร้างขึ้นมาในสายวังไหมนะแต่ถ้าความหนาแน่นของผงตะไบทองหรือว่าน้ำมนต์สารจริงใจในการผสมนั้นค่อนข้างมีน้อยให้เราทำความเข้าใจได้เลยว่าพระพวกนี้มีการทำที่สายวัดแล้วก็ประกอบกับพุทธพิมพ์ที่มีไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยสวยงามนะพอไม่ค่อยสวยงามแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเนื้อพระสอดคล้องกันพอสอดคล้องกันแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงเอ่ยเนื้อหาพระเอ่ยส่วนประกอบเอ่ยมวลสารสำคัญที่จะเกิดขึ้นมันเป็นมิติเดียวกันพอเป็นมิติเดียวกันแล้วความแท้เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทดสอบหรือว่าไปร้องแรกแหกกระเชิงที่ไหนอีกเพราะว่าเนื้อพระท่านเป็นองค์เป็นองค์ตอบให้เราเองเลยว่าท่านมีอายุแบบไหนท่านมีเนื้อหาแบบไหนฉันปรากฏให้เธอเห็นว่าฉันมีลักษณะของเนื้อหาพระที่มีอายุแบบนี้ลักษณะของการมีอายุของฉันปรากฏให้เธอเห็นในหน้าเขาเรียกว่าคือในฉากที่เราเห็นในเฟรมนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะส่องทั้งสี่หน้าเลยนะครับอาจารย์บอยคิดว่าข้างในกลวงไหมข้างในเหรอครับไม่เอาองค์นี้ไม่น่าจะกลวงครับน่าจะปั้นเป็นก้อนเพราะอะไรครับพุทธศิลป์เขาเป็นพุทธศิลป์ของศิลปะตัวนี้มันเป็นศิลปะหรือว่าการกดบล็อกไม้พิมพ์เนี่ยมันเป็นของสายวัดนะครับเพราะว่าความละเอียดหรือว่าความการที่จะทำให้เกิดความพิเศษเขาเรียกว่าเอาง่ายเป็นงานง่ายๆเป็นไม่ใช่งานยากเลยก็เลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่บรรจุกิ่งไม่บรรจุกิ่งก็เลยปั้นเป็นก้อนกลมๆไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมตรงๆเลยนะครับเนี่ยแนวซ้ายขึ้นมาให้เราเห็นการเหี่ยวย่นเป็นในรูปแบบเดียวกันคือทั้งสี่หน้าเนี่ยหน้าที่สองนะครับหน้าที่สามและแล้วในแต่ละหน้าเราพิจารณาเลยครับเขามีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันแต่การงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทับซ้อนของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นผลเล็กๆที่ซ้อนตัวกันอยู่มันขึ้นอยู่กับการปั้นนะปั้นผงหินสีพวกนี้แล้วเราเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมครับผงตะไบเล็กๆพวกนี้มีน้อยมากแสดงว่าพระพวกนี้ได้นำมวลสารหรือเนื้อหาออกมาจากวังหน้าแล้วก็มาทำที่วัดนะครับอันนี้อะไรจะโดนอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นี่เป็นพิมพ์พิเศษเรียกว่าเสียงโตหรือว่าเสียงบาทนะครับพิมพ์นี้เราจะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพระที่
ทำเฉพาะกิจทำเฉพาะกิจคือทำเฉพาะวาระนะแล้วก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีผู้อุปถัมภ์ในการทำพระชุดนี้ขึ้นมาเลยมีการประดับประดาด้วยหงหินลูกปัดลูกปัดพวกนี้เป็นลูกปัดที่เขามาร้อยทำเครื่องประดับในยุคเก่านะในยุคเก่าการโรยด้วยเครื่องประดับประดาพวกนี้มันเป็นกลุ่มของพระกลุ่มหน้านะแล้วก็มีน่าจะมีเขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์ผู้ให้ทุนสมัครผู้ที่ให้ทุนในการสร้างพระกลุ่มเนื้อเขาเนี่ยครับเป็นเนื้อเขาดินเนื้อของเขาเนี่ยเป็นดินเกาหลีซึ่งมีความละเอียดมากแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการผสมผสานเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่ในกลุ่มของภาคกลุ่มมากนะครับหินปัดพวกนี้เป็นหินมีทั้งแก้วนะครับมีทั้งเศษแก้วมีทั้งพวกแก้วแล้วก็มีทั้งเม็ดพลอยหรือว่าเพชรมณีใต้น้ำแล้วก็หินลูกปัดนี่คือหินลูกปัดนะหินลูกปัดที่เขาเอามาทำเครื่องประดับสร้อยคอหรือว่าเครื่องประดับในยุคของมีการความนิยมในกลุ่มของวังหน้าวังหลังนะครับแล้วแถวซ้ายของเขาขึ้นเป็นเม็ดผลเล็กๆซ้อนตัวกันเหมือนกับเทือกเขาเล็กๆเทือกเขาเล็กๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพระที่มีอายุนะครับส่วนเรื่องการประดับประดาเนี่ยเป็นการประดับประดาพิเศษของกลุ่มพระพิเศษครับนี่คือลักษณะของการเกี่ยวย่นที่เกิดขึ้นในเนื้อพระเอ่ยแล้วก็การแห้งเหี่ยวของคราบรักคราบยางรักคราบน้ำมันต่างๆที่แห้งกันลงไปในเนื้อพระอาจารย์ไอเม็ดประดับนั้นเป็นเม็ดอะไรเป็นมีทั้งแก้วมีทั้งแก้วอาจารย์จะส่งที่เม็ดประดับก่อนจะส่งให้ครับเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วมีทั้งแก้วแล้วก็มีทั้งหินพวกหินพวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นแก้วใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกแก้วอัญมณีแก้วแปลเรียกว่าแก้วเป็นแก้วสารพัดนึกที่เขาเอามาทำพวกแก้วเพื่อเครื่องใช้ที่เป็นแก้วนะครับแล้วก็รวมทั้งลูกปัดที่เป็นแก้วด้วยแล้วลูกปัดที่เป็นแก้วหรือว่าสิ่งที่ทำมาจากแก้วเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาในยุคเก่าเพราะว่าในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นผู้ที่จะได้ใช้วัตถุเขาเรียกว่าเครื่องใช้ที่เป็นแก้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสตางค์พอสมควรนะครับเพราะว่าแก้วเนี่ยเป็นถือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในยุคเก่าเมื่อร้อยกว่าปี150ปีที่แล้วลูกปัดที่เป็นลูกปัดแก้วคือเป็นลูกปัดยุคเดียวกันกับมีที่มีการสร้างพระสมเด็จขึ้นมาเพราะความเขาเรียกว่าลักษณะความหนาแน่นของเขาเนี่ยมีความหนาแน่นที่ค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นแสดงว่าเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับแล้วเราดูการฝังตัวของเขาเนี่ยเขาฝังตัวไปพร้อมกับองค์พระเลยมีการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของความเก่าที่แท้แล้วก็ทันยุคนะเรื่องพิมพ์ทรงเป็นการที่เราดูว่าเราอยากชอบอันไหนนะเพราะว่าพุทธพิมพ์ของพระสมเด็จเนี่ยมีหลากหลายมีหลายร้อยหลายพันพิมพ์สายที่เราเนี่ยแล้วก็ผงทองเม็ดพลอยเม็ดอะไรมีค่าไหมเม็ดพลอยพวกนี้เราถือว่าเป็นแก้วครับเป็นแก้วไม่ใช่เศษอัญมณีเป็นแก้วนะครับแก้วนี้กับเศษอัญมณีต่างกันตรงไหนครับแก้วมันจะเป็นบับเบิ้ลเห็นไหมครับมันจะมีฟองอากาศอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีหมาหินที่บอกว่าพวกนี้เป็นทำมาจากวัสดุที่เป็นหินแล้วก็ลวดลอยของการตะไบหรือว่าการสลักเนี่ยไม่ได้มีนะครับเขาเป็นบับเบิ้ลมีบับเบิ้ลหรือว่าฟองอากาศอยู่พวกนี้จะเป็นแก้วนะครับดูชัดๆเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีฟองอากาศในตัวเองแล้วฟองอากาศในตัวเองเนี่ยจะเป็นการหล่อแก้วโบราณหรือว่าหล่อจากวัสดุที่เป็นแก้วนะครับที่เป็นทรายทำมาเป็นแก้วนะครับเนื้อหาพระหรือว่าแม้กระทั่งส่วนผสมของพระตรงยุคก็คือแท้ที่ตามกระบวนการการสร้างที่เกิดขึ้นอันนี้องค์ต่อมาเรียกว่าเป็นพุทธพิมพ์ที่อันนี้
พิมพ์แตกไข่นกกระหลอดแต่คลายไข่นกกระหลอดอันนี้มีหน้ามีตาด้วยนะครับตานะครับจะมีหน้ามีตาเป็นพุทธพิมพ์ของ สุโขทัยนะสุโขทัยเพราะว่ามีร่องชายจีวรไอสังกติที่อยู่ตรงกลางแล้วมีเส้นสายชายสังกติเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อหาผ้าไหนมีลักษณะของความเก่าแบบไหนนะครับเนื้อหาผ้านั้นเป็นเนื้อหาของพัดของเนื้อดินเกาหลีดินเกาหลีนั้นพอเราได้ดินเกาหลีเนี่ยโอกาสที่มันจะหนีออกรอบยุคเป็นไปค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อดินเกาหลีนั้นจะเป็นดินที่มีการนำเข้าโดยเฉพาะในยุคของช่วงที่มีการสร้างพระของสมเด็จนะดินเกาหลีนั้นเมื่อมีอายุแล้วจะมีความพิเศษของเนื้อพระที่เรียกว่าเนื้อคล้ายๆกับเนื้อเทียนชัยในกลุ่มของเนื้อเทียนชัยนั้นจะมีความพิเศษคือมันแวววาวแต่ถ้าคนดูด้วย 10x หรือว่าดูด้วยความไม่เข้าใจจะมองพระกลุ่มนี้เป็นพระพลาสติกหรือว่าพระเรซินนะแต่ถ้าเป็นเรซินนั้นเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยรูปร่างของเนื้อหาของเขาเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันกับพระที่ทำจากเนื้อผงหินสีไอผงหินดินเกาหลีนะครับเพราะว่าการที่เกิดขึ้นในเนื้อของพระที่เป็นเนื้อเรซินนั้นการงอกของแคลไซต์ของเป็นไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าตัวเขาเองไม่เป็นไม่ใช่อินทรีย์สารเป็นสารเคมีนะครับแต่นี้เป็นมีการผุดของแคลเซียมผุดหรือผุดของแคลไซต์ขึ้นมาในเนื้อพระเป็นการนำไปสู่กระบวนการของการมีอายุอยู่ข้ามวลสารของเขาครับมีความละเอียดอยู่ในตัวเองมวลสารค่อนข้างมีความละเอียดอยู่ในตัวเองเนี่ยมันเป็นกลุ่มของพระที่มีการสร้างในยุคปลายโดยช่างวังมากนะครับและการใช้วัตถุดิบที่เป็นกลุ่มของวังหน้าโดยเฉพาะเลยมันเป็นส่วนของเขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือหรือว่าการประดิษฐ์ประดอยของช่างวังหน้ามันสารเล็กลงครับการความละเอียดของมวลสารเริ่มเล็กลงความละเอียดในเนื้อผ้ามีความสมบูรณ์มากขึ้นพอเราได้กระบวนการของการพิจารณาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมวลสารสำคัญมวลสารที่จะต้องมีอยู่ในเนื้อผ้าแล้วนะพอผ้ามีความเก่าแท้ทันยุคที่สร้างโดยอัตโนมัติตรงนี้มีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าด้านหลังเป็นหลัง เป็นหลังแบบหลังแบบนี้ให้เราพิจารณาไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งนี้เขาจะทำเป็นการนำพระหรือว่าทำบล็อกเอาบล็อกแม่บล็อกตัวผู้มากดพระเพื่อให้แน่นให้แน่นมากขึ้นเพื่อให้แน่นมากขึ้นมันก็เลยเป็นรูปร่างของพิมพ์ทรงขององค์พระมันเป็นการถือว่ามันเป็นการบูรณาการหรือว่าการพัฒนาในยุคแรกๆที่มียุคกลางนะเพื่อต้องการอะไรครับเพื่อต้องการพระให้มีความเป็นพุทธพิมพ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะแล้วเนื้อหาเขาเนี่ยเริ่มใช้เนื้อดินเกาหลีมาผสมกับปูนหินหรือว่าปูนไทยโบราณลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะของการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์แบบ2แบบก็คือมีความเนียนอยู่ในตัวเองผนวกกับการเป็นตะปุ่มตะต่ำก้อนโขดหินที่เราเจอในหินที่งอกหินย้อยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำผ้าในยุคกลางคือการเริ่มรวบรวมเอาเศษใครไม่ได้เอาเศษเขาเรียกว่าเอาวัสดุหลากหลายชนิดมาผสมผสานและบูรณาการกันในการทำผ้าที่เราเห็นคราบเหลืองๆนี่คือคราบมันห้อยเขี้ยวที่เป็นตัวประสานพระแล้วน้ำอ้อยเขี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวประสานพระที่ทางวัดเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ในเนื้อใส่ในองค์พระเพื่อให้มีความหนึบในตัวเองนะครับน้ำอ้อยเขี้ยวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่เราไปเขาเรียกว่าการเชื่อมหรือว่าการเชื่อมของเขาเรียกว่าการทำเคลือบทำให้มีความแวววาวอยู่เหมือนกับเราแช่อิ่มผลไม้
าจารย์แตกร่างของเขาเขาจะแตกร่างเป็นเหมือนการแตกร่างของ น้ำตาลน้ำตาลที่แตกปลีกออกมาแล้วก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตโพลีเขาว่ากุ้งออกมาตามร่องรอยของการที่มันแยกอันนี้มีหน้ามีตาไหมอันนี้ไม่มีหน้ามีตาครับแต่มีความพิเศษคือเป็นสองหน้าก็คือด้านหนึ่งเป็นหน้าด้านนูนอีกด้านหนึ่งเป็นด้านเป็นหลังแบบเรียกว่าพิมพ์หลังแบบนะครับนะครับนี่คือความเก่าของเขาพอเราได้ความเก่าในเนื้อผ้าแล้วเนี่ยมันปิดประตูเก๊ครับแล้วที่สำคัญมวลสารสำคัญที่เราจะต้องเจอก็คือพวกผงทองที่มีการผสมสารใสพอพระยุคกลางเนี่ยเริ่มมีวัสดุที่เรียกว่ามีมูลค่ามาใส่ในเนื้อพระเพราะเป็นการร่วมมือระหว่างช่างสิบหมู่กับช่างหลวงนะครับในการสร้างพระของสมเด็จพระจารย์โตในยุคนั้นเป็นพระตั้งแต่เริ่มมีการสร้างพระขึ้นมาแท้นี่แท้แต่แท้โดยที่เนื้อพระเป็นคนสรุปเป็นองค์สรุปว่าจากแท้แบบไหนแล้วจากยุคแบบต่อมาเนี่ยเป็นพระสมเด็จดำเป็นสมเด็จดำจะมีสองหน้าเปิดให้เห็นชัดเราเห็น องค์พระใช่ไหมองค์พระองค์พระกลุ่มเนี้ยเป็นพระพิมพ์เดียวกันหมดพุทธพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือว่าอยู่ในพิมพ์เดียวกันแต่รูปร่างพระนั้นมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังว่าองค์ไหนเป็นหน้าองค์ไหนเป็นหลังนะครับแล้วความแห้งของพระนั้นมีลักษณะที่ให้เราเห็นอยู่ว่ามีความแห้งพอสมควรนะรูปร่างพุทธพิมพ์นั้นเหมือนกันกับพระที่เราเจอในกลุ่มของวังหน้าเลยนี่เรามาพิจารณาเนื้อหาพระกันว่าเนื้อหาพระกลุ่มนี้เป็นเนื้อหาเป็นสารตั้งต้นอะไรอันนี้คือสารตั้งต้นที่มันผิดปกตินะครับมันไม่ใช่เนื้อดินเกาหลีมันไม่ใช่เนื้อดินเกาหลีเป็นดินดำนะครับดินดำที่นำมาผสมในเนื้อพระแล้วก็มีผงปูนเข้าไปผสมอยู่ด้วยเพราะว่าการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีการงอกขึ้นมาซึ่งมันผิดจากรูปลักษณ์ของพระที่เรียกว่าพระที่อยู่ในกลุ่มของสายวังการเดือดหรือการผุดขึ้นมาของเนื้อพระที่ลักษณะที่ผิดลักษณะเป็นการเดือดที่ผิดลักษณะในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระที่ไม่ทันยุคนะครับผมถือว่าเป็นพระที่ไม่ทันยุคเพราะว่าเนื้อหานั้นเปลี่ยนไปเนื้อหาไม่ใช่เนื้อหาที่มีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จโตหรือมีการสร้างโดยกลุ่มวังหน้านะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มพระที่ถ้าให้ผมพิจารณาหรือว่าลงสรุปข้อมูลคือพระที่ไม่ทันยุคเป็นพระที่สร้างขึ้นหลังจาก สมเด็จท่านสิ้นไปแล้วนะเดี๋ยวผมไม่ได้บอกว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระปลอมนะครับอาจจะมีการสร้างหลังจากที่สมเด็จท่านมรณะไปแล้วจะมีมวลสารหรือว่าสักสารหรือว่ากลุ่มของดินที่นำมาใช้เนี่ยยังเหลืออยู่อยากก็ต้องเอาดินอย่างอื่นเข้ามาผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนึ่งในยุคของกลุ่มวังหน้าเลยนะครับนี่คือความไม่ทันยุคถึงพระองค์พระจะดูแห้งเหี่ยวแต่มีความฉ่ำอยู่ในตัวเองการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซด์นั้นงอกเป็นผิวบางๆเกาะอยู่บนเนื้อพระเท่านั้นแล้วมวลสารสำคัญที่เราจะต้องเจอในพระเนี่ยก็เราก็ไม่เจอนะครับไม่เจอก็คือส่วนผสมของพระเรื่องมีเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปเพราะส่วนผสมของพระเปลี่ยนไปแล้วนั่นองค์ประกอบหลากหลายที่เรานำมาตรวจสอบเนี่ยมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ไปในทิศทางของพระของสายวังมันก็เลยเข้ากับกลุ่มบอกว่าพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ทันยุคนะครับเนี่ยความไม่ทันยุคจะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาจากเนื้อหาพระจริงๆดูด้านหลังนี้
ครับเนื้อพระตึงและเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ผิดผิดเขาเรียกว่าผิดประเภทของเนื้อหาพระที่เป็นกลุ่มพระสายวัดแม้กระทั่งพระสายวัดเองก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันผิดรูปลักษณ์ของพระนั้นผิดไปความแห้งของเขานั้นแห้งแบบพอประมาณยังมีความฉ่ำอยู่ตัวเองนี่คือพระที่ไม่ทันก็เท่ากับว่าพระกลุ่มนี้ที่พี่ใจเทพได้รับมอบมาทั้งหมด6องค์ก็คือไม่ทันยุค1องค์นะครับนะครับพระที่ไม่ทันยุคจะเป็นลักษณะนี้จะมีความฉ่ำอยู่ในตัวเองแล้วก็การเหี่ยวย่นนั้นมีการเหี่ยวย่นไหมมีการเหี่ยวย่นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดตามกาลเวลานั้นเริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นพระที่เริ่มมีอายุแต่อาจจะไม่ทันสมเด็จเพราะว่าเนื้อหานั้นเปลี่ยนไปส่วนผสมก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนผสมในเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นสสารที่จะต้องมีส่วนประกอบนี้ก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนเริ่มไม่ใช่พระที่มีส่วนผสมของพระที่มีการสร้างในยุค ของวังหน้ามันฉับไปหมดแห้งแต่ฉับอย่างนี้ผมถือว่าพระที่ไม่ทันยุคนะครับพระที่ไม่ทันยุคจากหมดแล้วครับจบแล้วครับหมดแล้วครับครบพร้อมบริบูรณ์ทั้งหมดนี่คือพระที่ไม่ทันยุคครับจะเป็นลักษณะนี้มันจะแห้งฉับแห้งแต่ฉับแล้วมวลสารก็เปลี่ยนไปเท่ากับพระองค์นี้ไม่ทันครับผมก็ได้มาได้มาหกองค์ใช่ไหมพี่ได้มาหกองค์พลาดไปหนึ่งองค์ก็คือพระที่ไม่ทันยุคนะครับก็ฝากบอกเจ้าของเขาว่าคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทันยุคแต่ถามว่าถ้าคุณศรัทธาในรูปลักษณ์ของพระแล้วเนี่ยก็เก็บได้ไม่ใช่เก็บไม่ได้นะครับเก็บได้แต่ก็คือให้เราแยกออกให้ถูกว่าพระที่ไม่ทันยุคเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมีความเป็นเนื้อหาแบบไหนนะครับรูปร่างของพิมพ์ทรงต่างๆมันก็ค้านกันถึงความจริงขึ้นไหมครับขึ้นแต่เขาขึ้นน้อยมากแต่จะบอยนี่เลยอะไรนี่ออกเป็นเนื้อดินดำเหรอครับมันไม่ใช่ผงไวลานแล้วก็ไม่ใช่เนื้อบรรจัดซิลิเลยแล้วก็ไม่ได้กลุ่มไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสตักซิลิเนื้อมันคนละแบบกันครับมันคนละแบบนี่คือพระที่ไม่ทันนะครับก็จะมีความแวววาวอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงความแฉะความแฉะอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงก็คือความเชื้อที่อยู่ในตัวเองยังมีเยอะอยู่นะครับคือพระที่ไม่ทันยุคนะครับยังชื้นแฉะครับยังชื้นแฉะนี่คือไม่ทันพี่ไม่ทันยุคครับอย่างนี้ไม่ทันยุคอย่างนี้ไม่ทันยุคครับว่าเนื้อหาหรือองค์ประกอบมันคนละอย่างกับครับมันคนละอย่างกับวังหน้าไอ้นี่ที่เขาเก็บนี่เขาบอกว่ามันมี2หน้าก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดเป็นพุทธพิมพ์2หน้าครับเพราะเราออกมันไปอยู่เรื่อยๆว่าพระผ่าสองหน้าโอกาสที่จะทำปลอมเยอะทำปลอมไม่ได้แต่ผมก็ได้ไปบอกว่าพระผิดเนี่ยเป็นปลอมแต่เป็นพระที่ไม่ทันสมเด็จนะเป็นพระที่ไม่ทันสมเด็จเพราะมวลสารหรือสสารที่เอามาผสมหรือว่าทำสร้างพระเนี่ยมันคนละยุคกันคนละยุคกันก็คือมวลสารที่ไม่ใช่ของกลุ่มวังหน้าเลยครับไม่ใช่อาจารย์เป็นเนื้ออะไรเนี่ยมันเป็นดินดำครับมันเป็นดินดำดินดำดินดำเป็นดินดำเฉยๆแล้วก็เป็นดินดำที่อยู่คนละยุคไม่ใช่ยุคว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ยุคของที่สมเด็จท่านทำพระเนื้อดินคนละแบบกันเพราะว่าค่าของอายุมันไม่ถึงก็คือการตกผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นตกผลึกไม่ถึงการทับซ้อนหรือว่าการเหี่ยวย่นของเนื้อผ้าเนี่ยมันไม่ถึงยุคนะครับมันไม่ถึงยุคเลยเฟรมที่เราออกมาคือมันไม่ถึงยุคก็เท่ากับมา6ได้5อันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพุทธพิมพ์แล้วครับสวยพระก็ถือว่าเป็นพระสวยแต่เราบอกกล่าวแล้วสิให้รู้ว่าคือพระที่ไม่ทันยุคเฉยๆนะใครจะมาส่องพระอาจารย์บอยเชิญได้นะครับปากซอยเทิดราชันเจนครับ
าจารย์บอยเวลาคนมาส่งพระนี่เขาสงสัยอะไรเป็นพิเศษก็จะสงสัยเรื่องเนื้อหาเรื่องเนื้อหาเป็นหลักว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาพระอะไรแล้วก็มีบทสารที่ทันสมเด็จไหมครับว่าปัญหาหลักเลยครับปัญหาหลักก็จะถามอยู่สองสามคำเท่านั้นเองไอ้คนที่มาที่นี่เขาไม่ซีเรียสเรื่องขายเขาอยากจะรู้มากกว่าส่วนมากนะครับ 90% จะไม่ซีเรียสเรื่องขายนะครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาอยากรู้ก่อนว่าที่เขาเก็บมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทันยุคหรือเปล่านะครับแต่ไอ้เรื่องขายเนี่ยยังเป็นเรื่องรองนะเป็นเรื่องรองนี่นะครับก็อาจารย์บอยก็ทางผมก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับยังไม่หมดนะครับภาคของอะไรนะอะไรที่เม้งยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวยังมีหลายพิมพ์ที่เราทำไปเดี๋ยวเราจะเอาภาพของเฮียเม้งมาคุยกันนะครับเฮียเม้งโทรมาหาบ้างไหมยังครับยังไม่ได้โทรครับใครที่ไม่ได้ให้เบอร์เฮียเม้งไปนะครับเพราะเราไม่อยากให้ใครไปรบกวนเขาเยอะนะครับเพราะคนไปรบกวนทีนึงเยอะนะครับหมดเยอะแต่ผมเขาว่านั้นจะมีคนติดต่อไปหาแกโดยตรงก็มีนะเพราะว่าแกก็ค่อนข้างที่จะมีคนรู้จักเยอะอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องจะอยู่คนเดียวนะเราก็เป็นห่วงแกนะขอบคุณครับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านบอยทำไมผมมองทุกที่เลยพี่ไปทำอะไรมาพี่ไปทำอะไรมา